จนพลอยหอวังถ่ายรูปคู่โรงเรียนดังไขข้อสงสัยสรุปใช่เจ้าของหรือเปล่าโดยเธอขอยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ถูกถามบ่อยมากๆเลยแหละค่ะและเชื่อว่ายังคงมีคนสงสัยอีกไม่น้อยสำหรับ2พี่น้องนักแสดงสาวสวยคริสหอวังและพลอยหอวังว่าใช่เจ้าของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งหรือไม่เพราะว่านามสกุลนั้นตรงกันเป๊ะๆและคาดว่าคงมีคนสอบถามกันมาแบบตลอดเวลาจริงๆล่าสุด8กุมภาพันธ์สาวพลอยได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง Instagram ส่วนตัวที่เจ้าตัวกำลังยืนแชร์ภาพอยู่หน้าโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งพร้อมกับตอบข้อสงสัยแบบจบในโพสต์เดียวชัดเจนไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปว่าโรงเรียนผมครับหลอกๆๆขอให้จบตรงนี้นะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรียนหอวังก่อนที่ทางพี่สาวคริสจะเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยอีกว่าใครจะฝากลูกๆเข้าโรงเรียนไม่ได้นะเพราะเธอทั้งสองคนไม่ใช่เจ้าของโรงเรียนจริงๆฝากลูกเข้าโรงเรียนที่คริสพลอยไม่ได้นะคะฝากแจ้งผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วยค่ะงานนี้ทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่มาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เพราะหลายคนก็เกือบนึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ซะแล้ว